โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมทเทอร์ออนไลน์นะครับผมคลิปตามคำขอกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับการเทรดเรือเบื้องต้นนะครับแต่วันนี้ผมมาทำคลิปเป็นการสอนการเทรดเรือเบื้องต้นนะครับช่วงเรือขั้นแรกไปถึงขั้น2เนาะส่วนพาร์ทต่อไปเนี่ยจะเป็นเรือขั้น2ไปขั้น3เลยนะครับผมแต่จริงๆว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงอาจจะตัดรวมกันนะครับโอเคนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคลิปนี้ยาวแน่นอนครับผมอ่ะเทรดเรือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมสำหรับการเทรดเรือนะเทรดเรือเนี่ยไม่ใช่ของทุกคนนะครับผมเทรดเรือไม่ใช่การทำไลฟ์สกิลของทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรดเรือเนี่ยใช้เวลาอยู่หน้าคอมค่อนข้างนานถึงจะไม่ได้โฟกัสอยู่ที่หน้าจอเกมแต่คุณต้องอยู่หน้าคอมครับเพราะเทรดเรือเนี่ยไม่สามารถ AFK ได้แบบ 100% นะครับมันจะ AFK ได้อยู่แค่ประมาณสัก 30-40% เท่านั้นนะครับเพราะว่าเทรดเรือเนี่ยเราจะต้องนําของจากเรือขึ้นฝั่งเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนลงมาเป็นของชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราต้องสลับจอมาดูเรื่อยๆนะครับในการเดินเรือนะถ้าเข้าใจกันแล้วนะครับตกลงปลงใจจะทําแล้วนะครับมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันสําหรับการเทรดเรือนะฮะอันดับแรกครับผมแนะนําให้1ตัวละครนะครับเตรียมมาเลยเตรียมติดมาเลยนะครับ1ตัวละครผมแนะนําว่าถ้าจะทําจริงๆใช้อาชีพที่มีสกิลแบบเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะไกลนะครับผมแนะนำเป็นลันแล้วกันนะครับเนื่องจากน้อนเนี่ยมีสกิลเหินอากาศนะครับผมสกิลนี้นะฮะสกิลเหินอากาศเนี่ยจะทำให้คุณสามารถเดินเคลื่อนที่จากเรือนะครับขึ้นมาที่ฝั่งได้ง่ายกว่าชาวบ้านเขาถ้าคุณไม่มีตัวสกิลเนี้ยคุณจะต้องอาจจะต้องลงน้ำแล้วก็ว่ายน้ำมาขึ้นฝั่งนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเรือทุกลำมันก็จะมากระจุกกันอยู่ที่ท่าเรืออย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมส่วนถามว่าแล้วจะต้องเอาเลเวลอะไรนะครับถ้าในมุมมองผมคิดว่าถ้าไม่ได้มีอลีกับใครเลยนะครับหรือว่าถ้ากิลเขาเป็นใจก็ขอโปรเทคแล้วก็ทำตัวเลเวล50บวกมาเลยก็ได้เพราะว่ามันจะสบายตรงที่ว่าเราจะไม่ต้องไปนั่งเก็บสกิลไม่ต้องไปนั่งเก็บค่าประสบการณ์ในการเดินเรือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวเลเวลต่ำกว่า50เนี่ยมันจะไม่มีเควสช่วยนะครับเควสช่วยก็ได้แก่นะครับเควสนี้ฮะยุคแห่งมหาสมุทรดวงตาแห่งโอคิรูอานะครับผมถ้าเกิดคุณทำเควสตรงนี้เสร็จนะครับมันจะพาคุณขึ้นมาที่คล่องแคล่วหรือเกินนั้นนะครับหรือเชี่ยวชาญเลยก็ได้นะผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าของที่ได้เนี่ยมันก็จะมีของอัปเกรดเรือด้วยนะครับซึ่งมันจะช่วยเราในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับในช่วงต้นนะผมแนะนำว่าถ้ากิลเป็นใจนะครับกิลไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องโปรเทคมากก็ขอโปรเทคติดมาแล้วก็ทำตัวเลเวล50บวกมาทำเควสนี้กันนะครับผมโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะครับสำหรับการเดินเรือนั่นก็คือใบเรือนะครับใบลงทะเบียนเรือเราสามารถหาซื้อได้จากในตลาดกลางนะก็จะมีด้วยกันเรือ2ประเภทนะครับนั่นก็คือฝั่งเรือสำเภาเอฟิเลียกับใบเรือฟรีเกตเอฟิเลียนะครับเรือสำเภาเอฟิเลียเนี่ยมันจะไปทางด้านของเรือการค้านะครับไปทางด้านของเรือการค้าส่วนใบเรือฟิเกตเนี่ยมันจะมาทางด้านของเรือรบนะครับหรือเรือแกลลี่นะครับตรงนี้ก็ลองเลือกเอานะครับข้อดีของเรือสำเภาคือมันสามารถแบกน้ำหนักได้เยอะกว่านะครับส่วนเรือเอฟิเลียเนี่ยจะเดินทางได้ค่อนข้างเร็วกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปถึงคาแลกเนี่ยทางฝั่งของเรือฟิเกตเนี่ยมันจะสามารถยิงได้แรงกว่ารีโหลดลูกได้ไวกว่านะครับเร็วกว่านะแต่ก็แบกน้ำหนักได้น้อยกว่านะครับส่วนเรือสำเภาเนี่ยถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับดาเมจก็พอได้อยู่นะครับความเร็วก็กลางๆไม่ได้แย่นะครับแต่แบกน้ำหนักได้เยอะมากนะครับทางฝั่งของหัวม้านะครับหรือเรือคาแลกทนทานนะทนทานนะครับแบกน้ำหนักได้เยอะมากนะครับทำให้คุณสามารถเทรดเรือได้ที่หลายๆเกาะได้นะครับด้วยการเดินแบกของขึ้นเรือไปเยอะๆนะครับตรงนี้ก็เลือกเอานะครับอย่างหนึ่งเป็นข้อตัดสินใจนะครับคุณดูราคาสินะครับใบเรือสำเภานะครับมันอยู่ที่แค่500เอ็มนะครับผมส่วนใบเรือฟรีเกตเนี่ยมันไป 2,000 กว่านะครับนั่นก็คือถ้าในมุมมองผมนะถ้าเป็นผมทํานะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลานะครับผมแนะนําว่าทําเรือคาแหลกลําแรกทําเรือสำเภาก่อนก็ได้นะครับ
ทำเรือสำเภาก่อนก็ได้นะครับเอามาเทรดก่อนหาเงินก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาค่อยเริ่มทำลำสองเป็นเรือฝั่งเรือรบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะผมว่าน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมาคุณไปทำตัวฟรีเกตเลยเนี่ยมันจะหนักแล้วก็มันจะเหนื่อยเนื่องจากตัวเรือฟรีเกตเองต่อให้มันวิ่งเร็วแต่ว่าตัวน้ำหนักที่มันสามารถแบกไปได้เนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบเรือสำเภานะครับทำให้การเทรดในช่วงต้นน่ะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมเลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากได้ฝั่งเรือรบอยากเล่นสบายๆนะครับทำเรือสำเภาให้เป็นคาแรกก่อนแล้วก็เอาเรือสำเภาเทรดของแบ็กอัพเป็นคาแรกของใบฝั่งเรือรบอีกทีนึงนะครับผมส่วนวิธีหาใบเรืออีกวิธีนึงนั่นก็คือการใช้เหรียญซากาทูเรืองแสงในการไปแลกนะครับผมไม่มีตัวอย่างให้ดูก็ดูนี้ละกันนะครับเหรียญซากาทูเรืองแสงเนี่ยจะได้จากกิจกรรมเช็คชื่อนะครับแล้วก็บางทีจะได้อาจจะได้จากกิจกรรมพิเศษนะครับก็จะมีได้อย่างนี้นะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เอาไปแลกอะไรนะครับมีเก็บไว้นะสามารถเอา30เหรียญ นะครับไปแลกเป็นใบลงทะเบียนเรือสำเภาเอฟิเลียได้นะครับก็จะประหยัดคุณพาคุณประหยัดไปได้อีกสัก500ถึง600เอ็มเลยนะครับผมก็สามารถนำไปแลกได้เนาะโอเคครับผมต่อมาพอหลังจากที่เราได้เรือสำเภาเอฟิเลียหรือเรือฟรีเกตมาแล้วนะครับการเริ่มต้นที่เราจะเทรดเรือเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มที่การเทรดของขาวครับนั่นก็คือการเทรดของเทียร์1นะครับมันจะมีระดับบอกนะของขาวนี่ก็คือเทียร์1นะครับเขียวนี่ก็จะ2 3และ4และ5นะครับก็ต้องลองไปดูกันนะเทรดเทียร์1เทรดยังไงนะครับผมเทรดเทียร์1นะครับเราจะต้องเอาของนะครับจากในตลาดหรือว่าของที่เราสามารถเก็บรวบรวมได้จากการทำไลฟ์สกิลนะครับหรือเปิดโหนดอะไรพวกนี้มาแลกนะครับอย่างนี้ตัวพิชติโอนะครับเนี่ยใช้ 1,100 แลก1ชิ้นนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาแลกได้เหมือนกันนะฮะเราก็อาจจะวิธีหาถ้าเกิดใครที่เปิดโหนดแล้วก็ขุดไว้อยู่แล้วก็เอามารวมแล้วก็เอาไปแลกขึ้นเกาะนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เปิดโหนดอาจจะไปหาซื้อนะครับเดี๋ยวผมลองเสิร์ชดูก่อนอ่ะเนี่ยมีขายด้วยนะครับก็เนี่ยอ่ะซื้อมานะครับมีเท่าไหร่เมื่อกี้มันต้องใช้เท่าไหร่นะ 1,100 ใช่ไหมก็ใช้ทั้งหมด 6,600 เดี๋ยวผมจะลองซื้อแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแลกดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะว่าในตัวมีเปล่าเหมือนว่าในตัวผมจะมีอยู่มั้งอ่ะไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อไปเทรดนะครับตัวโอเคมาครับผมก็จะซื้อทั้งหมด 6,600 ชิ้นนะครับเท่าไหร่ละ3 4 5แล้วก็6นะครับแล้วก็600นะครับถ้าตรงเนี้ยผมแนะนำว่าเป็นไปได้นะครับอย่าใช้เม็ดคางในการดึงนะอันนี้คือที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะรีบทำให้ทุกคนได้ดูนะครับโดยเราก็เอาของขึ้นเรือครับวิธีการเอาของขึ้นเรือของเรานะครับมีด้วยกัน2อย่างนะการที่เราเอาของจากในตัวขึ้นเรือเลยหรือว่าจะส่งผ่านตัวผู้ดูแลท่าเรือก็ได้เหมือนกันนะครับผมดึงทัวร์แป๊บนึงนะโอเคนะครับนี่นะครับเราดึงขึ้นเรือนะครับไป1ชุดอันนี้ก็จะดึงจากคางของเมืองนั้นๆนะครับผมแนะนำว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะเอาเรือไปจอดไว้ที่ฝั่งเวเลียก็ได้ไม่ต้องเอามาจอดเกาะนะครับเพิ่งเอามาจอดเกาะเอามาจอดทำช่วงแรกเนี่ยจอดที่ท่าเรือเวเลียไปก่อนได้นะครับไปพอหลังจากที่เราเอาของขึ้นเกาะแล้วนะครับไอ้ของขึ้นเรือแล้วนะครับพร้อมที่จะไปเทรดนะเราก็เดินเรือครับเราก็เดินเรือได้เลยช่วงแรกเรือจะไม่เร็วเท่าเรือผมนะเนื่องจากผมเรือผมเป็นคาแรกแล้วมีประดับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะความเร็วมันก็จะวิ่งอยู่เนี่ยนะครับ
150นะอาจจะไม่ได้เร็วเท่านี้นะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นนะอธิบายต่อนะครับโดยการที่เราจะเริ่มต้นในการเทรดช่วงแรกนะครับผมแนะนำให้เทรดเก็บของเทียร์1นะครับให้ได้เยอะที่สุดครับอย่างน้อยก็สัก220ชิ้นขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาของเทียร์1เนี่ยไปแลกเป็นหินตีบวกประดับเรือนะครับหินตีบวกประดับเรือเนี่ยเราจะใช้ของเทียร์1 1ชิ้นต่อ1เม็ดนะครับผมการที่เราจะตีบวกประดับเรือเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดนะครับในการตีบวกประดับเรือนะสักคู่โอเคในการที่เราจะตีบวกประดับเรือนะครับเราจะต้องใช้หินตีบวกประดับเรือนะครับหินดำที่ดูดกลืนวิญญาณพลังนางไม้นะครับทั้งหมดเนี่ย1ต่อ1ชิ้นประดับนะครับใช้ทั้งหมด55เม็ดนะครับแล้วก็ประดับเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ชิ้นนั่นก็คือจะต้องใช้ทั้งหมด220ชิ้นนะครับโอเคสำหรับคนที่จะอัปเกรดเรือนะครับผมสำหรับคนที่จะอัปเกรดเรือเนี่ยมันจะมีเควสที่จะช่วยเราในการช่วยเรื่องการประหยัดเรื่องการหาวัตถุดิบเนาะแต่การตีบวกประดับเรือแล้วก็อัปเกรดเรือเนี่ยมันจะช่วยนะครับมีเควสช่วยเป็นเควสรายวันนะครับช่วยครึ่งหนึ่งเลยมั้งรู้สึกจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับโดยเควสเนี้ยจะเริ่มที่เกาะอีกาดำนะครับผมจะต้องไปรับที่เกาะอีกาดำนะครับมันจะมีให้ทำทั้งหมด7วันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะมีให้ทำทั้งหมด7วันนะครับโดยวันที่จะได้ของช่วยในการเทรดเรือเนี่ยได้แก่วันที่1และวันที่4นะครับครับผมส่วนเกาะอีกาดำจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถมาจากเกาะอินเดียหรือถ้ามาจากเวเลียเนี่ยก็แวะมาเติมน้ำมันที่เกาะอินเดียก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับพอผ่านตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นทะเลมืดแล้วนะครับก็ตรงขึ้นไปเลยตามแผนที่นะถ้ากลัวว่ามันจะผิดพลาดจริงแนะนำให้พกเข็มทิศมาด้วยนะครับเข็มทิศก็สามารถซื้อได้ที่ตัว MC Ellie นะครับที่ขาย Oasis นั่นแหละนะครับซื้อมานะครับทางเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะอยู่ฝั่งนี้ก็เข้าไปนะครับข้างในจะมี NPC ทำเควสก็ทำเควสไปจะมีให้รับเควสเป็นเควสรายวันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้ครึ่งนึงเลยนะครับเนื่องจากการจะต่อเติมเรือนะครับการจะอัปเกรดเรือเนี่ยมันจะต้องใช้ของที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นฝั่งผมขอยกตัวอย่างเป็นเรือสำเภาแล้วกันเนื่องจากว่าผมใช้เรือสำเภาเนาะก็ฝั่งของเรือสำเภานะครับฝั่งเรือสำเภาเนี่ยเราจะต้องใช้ประดับเรือบวก14ชิ้นนะครับแล้วก็พวกไม้พวกเหล็กกาวแล้วก็พวกไม้อันนี้จะได้จากการเทรดนะ2ชิ้นนี้ได้จากการเทรดนะครับอันนี้จะได้จากเควสรายวันนะครับเนี่ยเราต้องใช้พวกนี้เยอะนะครับผมไอ้กาวเนี่ยก็ใช้ไม้ไม่ใช่กาวเนี่ยใช้ยางไม้อย่าง100อันนะครับคราฟมาเป็นอันนี้ได้นะครับต้องเอามาหลอมนะเพื่อคราฟมาเป็นอันนี้ร้อยชิ้นนะครับถ้าเกิดทำโดยที่เราไม่ทำเควสรายวันเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ยางไม้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ไอ้พวกตอไม้นี่ก็ต้องผ่านการสับนะครับอย่างร้อยชิ้นนะตอไม้กับเปลือกไม้เก่าแก่นะครับตอไม้แดงนะครับเปลือกไม้เก่าแก่แล้วก็แท่งสังกะสีครับแลกเป็นแท่งโลหะนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราทำเควสไอ้ตรงเนี้ยเราจะหาแค่ครึ่งเดียวนั่นก็คือแค่50ชิ้นนะครับก็จะย่นระยะเวลาไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเควสมันจะให้เป็นไอ้นี่ด้วยนะครับจะให้เป็นหินตีบวกนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือมัน100น่าจะให้ประมาณ105ชิ้นนะหรือ110นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับแต่รู้สึกว่าให้เยอะนะชัวร์ๆนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นตารางเควสรายวันของฝั่งที่ผมบอกของเกาะอีกาดับนะครับผมเนี่ยจะมีเควสนี่ครับเห็นปะวันแรกเนี่ยจะได้50นะครับแล้วก็ได้พวกกาวแท่งโลหะแล้วก็ไม้อีกอย่างละ25นะครับผมพอผ่านไปอีกสัก2วันนะครับเข้าถึงวันที่4ก็จะได้อีกนะครับได้อีก50แล้วก็กาวกับไม้แล้วก็เหล็กอีกอย่างละ25นะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือจะช่วยเรา
ครึ่งหนึ่งเลยทำให้เราแบบไม่ต้องมานั่งหาของเพื่อทำทั้งหมดทั้งปวงนะโอเคนะครับผมสำหรับเป็นรายวันก็ประมาณนี้นะครับพิธีมาบอกไปแล้วเนาะเกาะอิกาดำอยู่ตรงโซนนี้นะโอเคแล้วที่เหลือล่ะเราจะทำอะไรต่อนะครับหลังจากที่เราเดินเรือเราเริ่มจะเดินเรือแล้วนะครับก็คือเราต้องเทรดของเทียร์หนึ่งครับอันดับแรกเลยคือเราต้องเทรดของเทียร์หนึ่งครับมาสะสมให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำเควสรายวันของเกาะอิกาดำไปด้วยเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ120ชิ้นนะครับ120ชิ้นก็ไม่นานนะครับช่วงแรกอาจจะใช้เวลาสัก 4-5 วันนะครับในการเก็บรวบรวมทั้งหมดนะเพราะว่าการเทรด1วันเนี่ยมันจะเทรดได้ทั้งหมด3รอบเท่านั้นนะครับ1วันเนี่ยเราจะสามารถเทรดได้ทั้งหมด3รอบเพราะว่าไอ้คะแนนค่าดีเฟสเนี่ยมันจะมีแค่150นะครับ3รอบก็ประมาณประมาณ130เข้าไปแล้วนะครับประมาณนั้นนะก็ลองดูนะครับเทรดเก็บครับเทรดพวกเทียร์หนึ่งให้หมดเลยนะครับที่สามารถซื้อได้จากในตลาดนะสามารถหาได้จากในตลาดรีบเทรดเก็บให้หมดนะครับให้ครบ110ชิ้นนะครับหลังจากนั้นถามว่าเอาไปแลกยังไงนะครับมันจะมี NPC ตรงนี้ครับตัวแดงๆเนี่ยนะมันก็จะสามารถเอาของเทียร์หนึ่งเนี่ยมาแลกเป็นใบแลกเปลี่ยนกลุ่มอีกาดามได้นะครับแต่ผมลองให้ดู1อันเลยละกันนะจะได้เห็นผลครับสักครู่ผมหาก่อนอันไหนที่มันเยอะบ้างโอเคมีทรายอันนึงอ่ะนี่ครับโดยเราก็จะเอามาแลกนะครับแลกเปลี่ยนเป็นใบนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วนะแต่เดี๋ยวแลกให้ดูนะครับผมหลังจากที่ได้เราแลกใบมาแล้วนะครับผมเราก็เอาใบเนี่ยมุ่งหน้าไปที่เกาะอิกาดำนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเรือไปเนาะครับเราจะมาร์กตรงนี้ไว้นะแล้วก็พาไปดูครับว่ามันแลกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกาะอิกาดำแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าเทียบท่านะครับเนื่องจากผมไม่ได้พกเข็มทิศติดตัวมานะครับไม่พกเข็มทิศติดตัวมาก็จะไม่มองไม่เห็นเนาะแต่คือฝั่งของทางเข้าเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือหน่อยนะครับซ้ายล่างของเกาะนะครับเดี๋ยวผมจะบินขึ้นเลยนะครับมาถึงที่เรียบร้อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปแลกเหรียญกันนะครับยิงเข้าไปฮะในข้างในนี้ถ้ามาครั้งแรกผมจำไม่ผิดนะมันจะมีเควสนะครับมันมีเควสนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวรับเควสรายวันนะครับ NPC ลาวิเนียเนี่ยนะครับจะเป็นตัวรับเควสรายวันนะครับแล้วเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับนี่เห็นไหมใช้ใบที่เราแลกจากหน้าเกาะนะครับเอามาแลกที่นี่ได้เลยนะครับก็ที่ผมบอกว่าให้เอาของเทียร์หนึ่งนะแลกมานะครับแลกมาเป็นตัวนี้ครับแลกให้ดูเลยนะครับได้เป็นนี่ครับหินดำที่ดูดกลืนพลังนางไม้นะครับผมอันนี้เราจะไปใช้ตีบวกประดับของเรือขั้นแรกนะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วคราวนี้เราก็กลับไปที่เรือแล้วก็ไปตีบวกได้เลยนะครับส่วนของที่เหลือนะครับหลังจากที่เราตีบวกแล้วนะครับของที่เหลือที่เราจะต้องทําก็จะมีเช่นที่จะต้องหานะครับโอเคของที่เราต้องหาต่อไปนะครับนั่นได้แก่คืออ่ะใช้ต่อไม้สีแดงครับทั้งหมด 5,000 ชิ้นนะครับซื้อได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีขายอย่างนี้ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับได้ใช้แน่นอนซื้อไปเลย 5,000 ชิ้นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งหมดถ้าทําเควสรายวันด้วยมันต้องใช้ทั้งหมด50ใช่ไหมใช่ประมาณ50นะครับผมแล้วก็เปลือกไม้เก่าแก่เปลือกไม้รู้สึกผมจะมีอยู่นะนี่นะครับเปลือกไม้เก่าแก่อีกทั้งหมด 5,000 เช่นกันนะครับแล้วก็ของเหลวปีศาจเนี่ยของเหลวปีศาจเราสามารถไปยิงปลาหน้าเกาะได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องให้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีเรือแล้วนะครับหรือไม่ก็ลอง
ขอความช่วยเหลือจากคนในกรุ๊ปของบอร์ดสนทนาลงเตรียมปลาน้อยในถังเหล้านะครับลองดูนะครับเขาจะอาจจะช่วยนะครับหรือไม่ช่วยนี่ก็แล้วแต่นะครับลองดูแต่ผมว่าเขาช่วยแหละเพราะว่าคนในกรุ๊ปนี้ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ที่กำลังทำเรือค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการเข้าก็เหมือนเดิมครับวิธีการเข้าไปทางเข้าที่สังคมนะครับเสร็จแล้วก็มาที่กลุ่มสนทนานะครับเนี่ยลงเตรียมปลาน้อยในถังเหล้านะครับกดติ๊กถูกแล้วก็กดเข้าร่วมไปเลยแต่ตอนนี้ผมเข้าร่วมอยู่แล้วเป็นปกตินะครับผมก็ลองขอความช่วยเหลือเขาดูนะครับมันมีคนที่แบบว่างๆเขาก็จะพาทำอยู่แล้วแหละนะครับโอเคหลังจากที่ได้ของตอไม้กับเปลือกไม้แล้วนะครับต่อไปที่จะต้องหานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังกะสีนะครับมันจะต้องใช้แท่งสังกะสีแท่งนะแท่งสังกะสีนะครับจำนวน100อันเอ้ย5,000 อันนะครับถ้าทำเควส1 5,000 อันนะนิดนึงผมหาให้สังกะสีนะครับใช้เป็นแท่งนะเนี่ยมีขายนะครับซื้อมาเลยนะครับ 5,000 ชิ้นนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับซื้อมาเก็บไว้เลยนะครับไอ้แท่งสังกะสีกับตอไม้เนี่ยมันยังพอหาได้ครับแต่ที่หายากจริงๆนั่นก็คือพวกยางไม้ครับยางไม้เนี่ยเราจะต้องใช้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับผมมันต้องใช้ยางไม้ทั้งหมด3ชิ้นครับนั่นสามแบบนั่นก็คือยางไม้ของต้นเอลเดอร์ยางไม้อากาเซียแล้วก็ยางไม้ซีด้าขาวนะครับพวกนี้จะไม่มีขายในตลาดนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยมีขายในตลาดนะผมเปิดดูยางไม้นะครับถ้ามีให้รีบซื้อไว้เลยนะกรณีที่คุณเปิดมาเจอแล้วเนี่ยยางไม้อากาเซียยางไม้เอลเดอร์นะครับยางไม้ซีด้าขาวนะครับถ้ามันมีค้าตลาดถ้าตอนที่คุณดูทริปนี้แล้วคุณเปิดมาเจอนะคุณซื้อไว้เลยไม่ว่าจะกี่อันคุณซื้อไว้เลยครับเพราะว่ามันใช้การดูดยางที่ค่อนข้างที่จะนานนะครับผมใช้เวลาดูดประมาณ3วันนะครับใช้เวลาดูดประมาณ3วันกับค่า energy ที่ประมาณ300นะครับใช้เวลาดูดประมาณ3วันนะครับก็คือนั่นแหละดูดยาวๆไป3วันนะครับใช้ทั้งหมดนะครับอย่างละ 5,000 นะครับใช้3อันอย่างละ 5,000 นะครับถ้าจะไปดูดเองมีที่ดูดเหมือนกันนะครับผมแนะนำว่าทางฝั่งของซีด้าขาวแล้วก็อากาเซียนเนี่ยหาค่อนข้างง่ายนะครับจะยากตรงเอลเดอร์นะครับซีด้าขาวกับอากาเซียผมแนะนำตรงนี้ครับหมู่บ้านคูชานะครับเราก็จะสามารถเลือกได้เลยครับวนเนี่ยรอบนี้ได้เลยนะครับทั้งเกือบถึงนี่เลยมั้งถึงตรงนี้เลยนะครับไปตรงถึงหน้าโซซันเลยนะครับก็สามารถหาวิ่งหาดูดได้นะครับตัวช่วยนะครับก็มีนะครับได้แก่น้องเม่นนะครับน้องเม่นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการจะมีคุณสมบัติในการช่วยทำให้มีโอกาสรับของได้เป็นจำนวน2เท่านะครับจากปกติเราดูดได้1ชิ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีน้องเม่นเปิดน้องเม่นไว้เนี่ยน้องเม่นก็จะช่วยให้อาจจะได้เป็น2ชิ้นหรือ3ชิ้นอันนี้ก็ช่วยได้ย่นระยะได้นะครับถ้าใครที่พอที่จะมีทุนทรัพย์นะก็ฝากน้องเม่นไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับตอนนี้น้องเม่นมีขายอยู่เปล่าวะดูแป๊บนะตะเตียงนี่น้องเม่นจะอยู่ในแพ็คนี้ครับแพ็คของจิ้งจอกขั้วโลกไอ้ขั้วโลกเฉยจิ้งจอกขั้วโลกนะครับจะมีอยู่ในนี้นะก็สามารถซื้อแล้วก็เอาน้องเม่นมาได้นะครับใช้ได้นะสำหรับน้องนะครับไม่ต้องอัพเป็นเทียร์4ก็ได้นะครับใช้แค่เทียร์1ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับยางไม้ซีด้าขาวก็ตรงที่ผมบอกนะครับทางหมู่บ้านคูชานะครับส่วนใครที่กำลังจะหายางไม้เอลเดอร์นะครับก็จะหาค่อนข้างยากนิดนึงนะจะอยู่ตรงนี้ครับที่ผมมาดูดนะก็จะเป็นโซนนี้นะครับเลยของถ้ำบาซิลิกมานิดนึงนะมาจอดม้าตรงนี้ได้นะครับจอดม้าแถวๆนี้ได้นะครับโนดจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะวิ่งเนี่ยจากนี่นะครับวิ่งลากมานี่เลยครับแล้วก็วิ่งย้อนนะเราจะวิ่งอย่างนี้เลยครับคนเข็มนาฬิกานะครับวิ่งย้อนรอบๆนี้จะเป็นฝั่งจะเป็นจุดกําเนิดของต้นเอลเดอร์นะครับโดยผมจะวิ่งเนี่ยผมจะวิ่งวนนี่นะครับเสร็จแล้ววนนี่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไปทันผมจะย้ายชาแนลแล้วก็
ดูดเหมือนเดิมครับก็วิ่งวนดูดเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนครบ 5,000 อันก็ใช้เวลาอยู่นะครับมันจะหนักตรงไม้เอลเดอร์เนี่ยแหละเพราะว่ามันขึ้นค่อนข้างที่จะมันมีไม้มากอกไม้อะไรขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องไปลองวิ่งดูอะนะแต่เหนื่อยแต่เหนื่อยแน่นอนนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับโอเคหลังจากได้มาเสร็จแล้วเราก็นำเรือนะครับมาขึ้นที่เกาะได้เลยนะครับแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเรือมันยังวิ่งไปไม่ถึงโอเคครับหลังจากที่เราได้ยางไม้ได้อะไรมาทั้งหมดครับมาเป็นของที่เตรียมจะอัปเกรดเรือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาที่ตัว NPC ท่าเรือนะครับที่เรือเราจอดอยู่นะครับแล้วก็เอาเรือเนี่ยกดเก็บไปใน NPC นะครับเก็บเรือเข้าท่าเรือไปนะแล้วก็กดคุยกับ NPC ท่าเรืออีกครั้งหนึ่งมันจะมีให้ต่อเติมเรือนะครับแต่เนื่องจากว่าเรือผมไม่มีนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวไม่ขึ้นแหละไม่น่าจะไม่ขึ้นนะครับอ่ะไม่มีขึ้นไม่ขึ้นจริงด้วยนะครับมันก็จะมีอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับเป็นต่อเติมเรือนะกดแล้วก็เอาของใส่ให้มันไปให้ครบๆนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นเรือขั้น2แล้วนะครับผมพอหลังจากได้เรือขั้น2แล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับหลังจากที่คุณได้เรือขั้น2แล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มสต็อกของนะครับผมเราจะต้องเริ่มสต็อกของนะเราก็จะมาดูครับเราก็จะเริ่มสต็อกจากเทียร์1ไปเลยนะครับไล่ขึ้นไปเราจะไปสต็อกอยู่ที่สุดเราจะอยู่ที่เทียร์4นะครับการสต็อกของเทียร์4ให้ได้เยอะที่สุดเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่ก็ต้องเริ่มจากเทียร์1นั่นแหละนะครับผมก็เหมือนเดิมเหมือนกับการที่เราทําสต็อกในรอบแรกนั่นก็คือสต็อกเทียร์1นะครับแต่คราวนี้เราไม่ต้องสต็อกเทียร์1เยอะขนาดนั้นนะครับเทียร์1เนี่ยเราจะสต็อกไว้แค่อย่างชิ้นละประมาณแบบละประมาณสัก10ชิ้นนะครับผมแบบละประมาณ10ชิ้นนะครับก็จะมีนี่นะครับ1 2 3 4 5นะครับ6 7นะครับ8 9 10 11 12นะครับผมมันจะมีทั้งหมด13แบบอ่ะนะครับมีทั้งหมด12หรือ13แบบนั่นแหละเก็บไปได้อย่างละประมาณ10ชิ้นก็พอนะครับผมแล้วเอาของไปแลกยังไงล่ะตอนนี้หลังจากที่เราได้ของเทียร์1มานะครับการที่เราจะไปแลกของเทียร์2เนี่ยผมแนะนำให้แลกด้วยจำนวน1ต่อ3เท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือแลกของเทียร์2ขึ้นเทียร์3นะครับจะเป็น1ต่อ3ชิ้นนะครับมันจะทำให้เราได้กำไรแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับการที่เราเดินเรือนะครับก็คือเราจะแลกเฉพาะ1ต่อ3เท่านั้นนะครับสมมติว่าคุณรีเฟซรอบกระดานเรือเดี๋ยวผมรีเฟซให้ดูอ่ะสมมติว่าผมรีเซตกระดานมาเลยนะแล้วผมต้องการจะแลกของนะครับผมก็จะมาดูตรงนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ยอันไหนที่เป็น1ต่อ3ผมจะเอาไปแลกให้หมดเลยนะครับอันเนี้ยนี่1ต่อ3 1ต่อ3 1ต่อ3นะครับโดย1ต่อ1กับ1ต่อ2เนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปแลกครับเพราะว่ามันจะทำให้เราขาดทุนนะครับอันไหนที่เป็น1ต่อ3เราแลกหมดเลยครับเนี่ยอันนี้1ต่อ3นะเดี๋ยวผมจะเอาไปแลกนะครับเอาไปแลกให้หมดเลยครับอย่างกระดานนี้มีทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมผมก็จะ1นะครับ2 3 4นะครับผมเอาขึ้นเรือเลยนะครับแล้วก็เปิดอันนี้เทียบก็ได้นะครับ2ชิ้นนะครับแลกเลยฮะอันนี้มีชิ้นหนึ่งมันอะไรชิ้นหนึ่งก็เอานะไม่เอาอันนี้ไม่มีโอเคอันนี้ไม่มีปล่อยไปนะครับแล้วก็อะไรอ่ะนี่อ่ะเนี่ยแค่นี้ครับแล้วก็เอาไปแลกกันเลยนะครับเอาขึ้นไปดูเลยว่าเกาะไหนที่มันแลกได้นะครับอยู่ตรงไหนนะนะครับถ้าเราหาตรงนี้ไม่เจอนะครับถ้าหาอย่างนี้ไม่เจอผมแนะนําให้กดอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วกดคลิกนะครับอ่ะนี่นะเกาะอยู่นี่นะครับ1อัน2อันนะครับ3อันนะครับแล้วก็อันที่4อยู่ไหนนะอันนี้4อันนะครับไม่ใช่อันนี้ดินี่4อันนะครับ
เราก็เอาไปเทรดเลยนะครับโดยการเราจะเทรดจาก1จากเทียร์1ขึ้นเทียร์2พอหลังจากเทียร์1ขึ้นเทียร์2เสร็จแล้วนะครับเรายังรู้สึกยังไม่เหนื่อยมากครับก็อาจจะเทรด2ขึ้น3ต่อได้นะครับ2ขึ้น3ก็จะอันนี้นะครับเทรด2ขึ้น3นะก็ดูครับเนี่ยอ่ะนี่3อันนะครับนี่เราจะเอาแค่3อันน่ะ1ต่อ3เท่านั้นนะครับมันจะทำให้เราในการเทรดเนี่ยกำไรค่อนข้างเยอะนะครับผมช่วงแรกเริ่มเลยผมมันจะเทรดเหนื่อยหน่อยนะสำหรับคนที่เพิ่งมาทำเทรดเรือช่วงแรกครับเนื่องจากเรือเนี่ยมันจะวิ่งอยู่แค่ความเร็วแค่ประมาณ100นึงนะครับคุณแล้วก็ไม่ต้องเทียบเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนทางฝั่งเรือการค้าเนี่ยจะน้ำหนักอยู่ที่ 10,000 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของเรือแกลลี่นะครับจะน้ำหนักอยู่แค่ 8,000 นะครับก็อาจจะแบกของไปได้ไม่เยอะมากนะครับต้องวิ่งวนวิ่งเข้าวิ่งออกเกาะค่อนข้างบ่อยสักนิดนึงนะตรงนี้ก็พยายามสู้ๆครับมันต้องผ่านตรงนี้ไปทุกคนอยู่แล้วนะครับตอนเนี้ยนะครับดูเรือผมถ้าเป็นคาแลกนะครับตอนนี้น้ำหนักเรือผมเนี่ยจะสามารถแบกได้ทั้งหมด19,400นะครับซึ่งมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดคนที่เทรดเหลือน่าจะเข้าใจนะครับผมก็สู้ๆครับตรงเนี้ยก็สต็อกของไปเรื่อยนะครับระหว่างที่เราทำเทรดเรือเนี่ยอย่าลืมไปทำเควสวันนะครับผมอย่าลืมไปทำเควสรายวันที่เกาะดวงตาโอคิรุอานะครับผมนี่เกาะนี้นะครับเพราะว่าเกาะนี้มันจะทำให้เราได้ของที่จะมาอัปเกรดประดับเรือนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดขึ้นเรือคาแลกด้วยนะครับต้องมาทำทุกวันนะใช้เวลาทำถ้าหลังจากเรือการค้าแล้วมาเนี่ยมาขึ้นคาแลกเนี่ยผมว่าประมาณสัก40วันนะครับทำทุกวัน40วันนะครับก็จะได้เรือคาแลกแน่นอนลำหนึ่งชัวร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมข้อสำคัญเลยคุณอย่าลืมเทรดเรือนะครับทุกวันนะครับให้ได้100รอบเทรดวิธีการดูรอบเทรดก็ง่ายๆครับเรากดที่เรือได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือรอบเทรดจำนวนรอบเทรดนะครับขั้นต่ำของคนที่จะทำเรือคาแลกได้เนี่ยจะต้องมีรอบเทรดเกิน 3,000 รอบไปแล้วนะครับผมเลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเทรดทุกวันให้ได้ครบ100รอบต่อ1วันนะครับจะกี่กระดานก็ช่างแต่ขอให้เทรดให้ครบ100รอบนะครับมันจะช่วยให้คุณทำคาแลกได้เร็วขึ้นนะฮะรอบเทรดก็คำนวณจากอันนี้ครับของจำนวนของที่เราแลกเปลี่ยนไปกี่ครั้งอันนี้ก็คือรอบเทรดนะครับถ้าจะเทรดเก็บรอบเทรดก็คือมีเทรดอยู่2อย่างครับนั่นก็คือเทรดจากของธรรมดาขึ้นเทียร์1นะครับจะได้รอบเทรดเยอะเพราะว่ามันจะเป็น6ใช่ไหมเดี๋ยวครั้งนึงจะเป็น6รอบนะครับเป็น6รอบเทรดนี่6รอบเทรดนะครับแล้วก็เป็นการเทรดจากของฟ้านะครับของฟ้าขึ้นของเทียร์3ขึ้นเทียร์4ก็จะได้อีก6รอบเทรดอย่างเงี้ยจะเร็วนะครับผมส่วนถ้าเทียร์2เทียร์3เนี่ยอาจจะสต็อกไว้สักหน่อยนึงก็พอนะครับไปเน้นเทียร์4กับเทียร์1ก็พอนะครับจะได้รอบเทรดเยอะแล้วก็จะย่นเวลาในการเทรดเร็วขึ้นนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเทรดเรือเบื้องต้นนะครับผมอาจจะอธิบายอะไรแบบงงนิดนึงนะถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูแล้วแบบเฮ้ยไม่เข้าใจว่ะอะไรเงี้ยมาถามได้ในไลฟ์สตรีมนะผมสามารถอธิบายแบบเจาะลึกให้ได้ในไลฟ์สตรีมอีกทีนึงแต่จริงอันเนี้ยมันก็ทั้งหมดที่ผมเข้าใจแล้วนะครับผมทั้งหมดที่ผมเข้าใจแล้วก็ผ่านการทำมาแล้วนะครับผ่านการเทรดมาแล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงจะมีอันนี้แหละแต่ถ้าไม่เข้าใจไหนติดตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ไว้ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะแล้วก็อาจจะไปถามได้ในไลฟ์สตรีมด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับไลฟ์สตรีมก็ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเทรดนะครับถ้าตั้งใจจะทำแล้วผมบอกเลยว่าการเทรดเนี่ยถ้าคุณมีเรือคาแลกแล้วนะครับไม่ว่าลำใดก็ได้ก็ตามนะครับถ้าคุณมีเรือคาแลกแล้วรอบเทรดคุณเกิน20,000รอบไปแล้วนะครับคุณจะหาเงินได้รายวันนะครับโดยที่ไม่ต้องแตะมอนเตอร์เลยนะหาเงินได้รายวันไม่ต้องแตะมอนเตอร์ไม่เสียภาษีใดๆทั้งสิ้น640 M เป็นขั้นต่ำครับ
ฟังไม่ผิดครับถ้าเกิดคุณเทรดครบ3กระดานเนี่ยคุณจะได้เงินทั้งหมด 640M ขั้นต่ำนะครับสูงสุดได้ถึง 780M นะครับต่อวันนะเงินมันดูเยอะใช่ไหมมันแลกมากับความเหนื่อยที่การทำเรือนี่แหละเพราะนั้นต้องตั้งใจเทรดนะครับสู้ๆนะครับเราสายเทรดเรือหน้าใหม่นะสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับก็ถ้าเกิดข้องใจติดอะไรปัญหาอะไรถามได้ใต้คลิปหรือในไลฟ์สตรีมเนอะนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนในพาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะมาลุยกันเรื่องของการทำเรือแล้วก็เรื่องของการทำเรือส่วนที่เหลือแล้วกันนะครับในพาร์ทต่อไปนะครับการทำเรือส่วนที่เหลือแล้วก็เราควรจะเริ่มหาอะไรยังไงเพิ่มยังไงดีนะครับพวกลูกเรือนะครับจะต้องหาลูกเรือการวางรูทอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปติดตามในพาร์ทต่อๆไปแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะย้ำอีกครั้งนะครับช่วยกด Subscribe ผมด้วยนะครับไปละเจอกันสวัสดีครับ